อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทำไมเกียร์ม่วงเนี่ยถึงไม่เหมาะกับการลงบอสรีเจนอันนี้คือหลายคนไม่รู้หรือว่าผมไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเกียร์ม่วงถึงไม่เหมาะกับการลงบอสรีเจนผมเคยโพสไปนานแล้วในกลุ่มว่าผมเนี่ยผมเอามาคคลรี่ตีชั้น29เราาได้ด้วยถ้าเกิดเป็นเกียร์แดงน่าจะลงง่ายกว่านี้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยเกียร์ม่วงดีแล้วนะเกียร์ม่วงดีแล้วมันเล่นง่ายนู่นนี่นั่นคือมันเล่นง่ายจริงแต่ว่า เกียร์ม่วงเนี่ยไม่เหมาะกับลงบริเจนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทําไมเกียร์ม่วงเนี่ยเคยเป็นเกียร์ที่ดีมากๆเลยนะสมัยยังไม่มีบอสเลเจนด์แล้วก็สมัยยังมีการตีบวกกา๊าซอะไรพวกนั้นนี่ะมันเคยเป็นเกียร์อันดับหนึ่งของเกมช่วงหนึ่งช่วงแบบน่าจะประมาณสองพันสิบเก้าจนถึงไปไปลายปีสองพันสิบเก้าแล้วก็ถึงประมาณครึ่งกลางกลางปีสองพันยี่สิบอะช่วงแบบช่วงเนมอลฮิตอโพฮิตอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือมันเล่นง่ายมันไม่ต้องกะวันทามนู่นนี่นั่น แต่ว่าพอบอสเรเจนมาพอเกียร์หลอมมาเนี่ยมันทำให้เมตามันเปลี่ยนไปโอเคผมจะบอกก่นกกกอก en, กกกนว่าทำไมเกียร์ม่วงถึงไม่เหมาะกับบอสเรเจนแล้วเกียร์อะไรล่ะถึงเหมาะกับบอสเรเจนเกียร์แดงกับเกียร์ธาตุหนึ่งเลยเพราะว่ามันหลอมได้สองเพราะมีเชนฮิตเชนฮิตเนี่ยทำงานคู่กับเพียร์แต่ถ้าเกิดจะเอาแบบเจาะลึกจริงจริงเนี่ยว่าทำไมเกียร์ม่วงถึงไม่เหมาะกับบอสเรเจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวไหนที่ครับใส่ม่วงลงบอสเรเจนอย่างมาคารรี่เนี่ย มัคคารีเป็นตัวที่ถ้าเกิดลงบอลลีเจนผมจะนําให้ใส่แดงเลยถ้าเกิดลง ABX ด้วยเนี่ยใส่ม่วงดีกว่าแต่ด้วยความที่มัคคารีเนี่ยกับทีหน้าเนี่ยตัวมันแรงมากๆอยู่แล้วใส่ม่วงมันเลยพอลงบอลลีเจนได้โอเคพูดมากมาพอแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแบบรายละเอียดแน่นเลยก็คือหลักๆเนี่ยคือเกียร์ม่วงเนี่ยมันมีไม่สนลดดาเมจบอสอะแล้วซึ่งหมายความว่า บอสที่เจอเนี่ยมันจะต้องมีความสามารถลดดาเมจก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ป้องกันแต่เหมือนแบบ d e คร e ส Damage เดี๋ยวกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเป็นบอสที่ไม่มีความสามารถนั้นม่วงเนี่ยก็จะไม่สามารถดึงประสิทธิภาพออกมาใช้งานได้เต็มที่เช่นบับจากขีบับจากหลบในขณะที่แดงกับาธาตุเนี่ยมันจะมีเชนฮิตซึ่งเป็นหรือกับกับเคหิตหรือวันทามแต่วันทามจะเป็นของเกียร์แดง ซึ่งมันไม่ได้พึ่งเงื่อนไขอะไรพวกนั้นเลยแต่ต้องระวังไม่ให้ลั่นแทนถ้าเกิดเป็นเกียร์แดงถ้าเกิดเป็นเกียร์ธาตุเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าแล้วเกียร์ม่วงเนี่ยมันจะไปอยู่ในไหนล่ะถ้าเกิดเกียร์ธาตุกับเกียร์แดงลงบอสไม่ได้ใช่ไหมเกียร์ม่วงจะไปหน,นลง ABX แทนเพราะว่าบอส a b เเนี่ยน่าจะมีเพราะว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็เห็นผลก็คือต่างจากบอสร,รีเจนนะอันนี้คือไม่รับบอสอัลติเมทนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกเกียร์ธาตุกับเกียร์แดงมันมีเชนฮิตซึ่งเชนฮิตจะทํางานคู่กับเพียสตาเมดได้ดีกว่าก็คือเหมือนคือไย่ง่ายๆคือเกียร์ม่วงเนี่ยมาดึงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่แล้วและเกียร์แดงกับเกียร์ธาตุยังดึงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่กว่าเพราะฉะนั้นเกียร์ม่วงเลยมันลยดรอปลงไปเยอะมากในบอสเเจินเอาตอนไปฟิตโตนาวแล้วก็มันยังไม่มีให้หลอมก็ถ้ากับว่าเกียร์ม่วงเนี่ยลบหนึ่งแหละแต่ว่าเกียร์ ธากบเกียร์แดงอะบวกไปสามแล้วหลอมได้มีเชนฮิตแล้วก็อย่างนหนึ่งคืออะไรวะอย่องนหนึ่งคือแบบที่ที่แบบเขาเรียกอะไรละไม่ต้องพึ่งไม่สนดาเมจของบอสอะที่บอสดิจตนมันไม่มีอะเออนั่นแหละอืมก็ประมาณนี้แหละบงังสำหรับเกียร์ม่วงเกียร์แดงเกียร์ธาตุที่สำหรับลงบอสดิจนตอันนี้เผื่อใครงงและนี่คือเหตุผลว่าทําไมตัวที่ต้องใส่ม่วงเท่านั้นแบบ ม่วงอย่างเดียวเกียร์อื่นไม่ได้เช่นหมอโอดินคิงโกอะไรพวกนี้ถึงไม่เก่งในบอลลเจนโอดินไหนถามว่าเก่งไหมมันเคยเป็นตัวที่เก่งมากๆยุคที่มันมาเนี่ยแต่ว่าคือตอนแรกอะที่มันแบบบอลลเจนมาคนยังไม่ได้ดิสคอเวอร์หรอกว,ว่าเกียร์ม่วงมันไม่ไม่ดีเท่าเท่าเกียร์ที่มันมีแต่ว่าโอดินก็ไปลงเกียร์ม่วงผมผมก็เคยเอาโอดินไปลงแต่ว่าอย่างตอนนี้สังเกตป่ะโอดินมันไปได้ไม่ไกลเลยนะด่านแบบด่านด่านยี่สิบขึ้นไปเนี่ยโอดินก็เริ่มไม่ไหวแล้วแม้ว่าผมจะมี ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เจาะอย่างเงี้ยโอดินก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่แบบเบต้าเลเวอย่างเงี้ยมาก่อนโอดินด้วยซ้ำใส่แดงอย่างเงี้ยมันมันยังพอไปได้มากกว่าโอดินจริงๆเบต้าก็แอบตกเบต้าแล้วแหละก็ประมาณนี้แล้วกันอย่างผมเลยอันนี้เดี๋ยวเสริมให้อีกเรื่องแล้วกันมันจะยาวเล่นหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวที่เราไปลงบอสดีเจนเนี่ยใส่แดงได้ใส่แดงใส่แทนม่วงนะใส่ธาตุได้ใส่ธาตุาแทนม่วงตัวที่เอาไปลงบอสดีเจนอย่างเช่นวานด้าถ้าจะเอาไปลง ABX ต้องเป็นธาตุหลอมลงบอลก,ก็ธาตุหลอมอย่างเป็นโกลเดอร์เนี่ยก็ถ้าจะไปลงผมไม่อยากแนะนำโกลเดอร์เลยไอ้ที่ถ้าเป็นไปโกลเดอร์เนี่ยแต่ไม่รู้จะแนะนําตัวอะไรอ่ะตัวต้องแนะนําตัวเลยวะเอาโกลเดอร์แล้วกันอย่างโกลเดอร์เนี่ยก็จะเอาอไถุงพลิทเจนก็ต้องใส่ธาตุอย่างมาร์คารี่เนี่ยลงบอลจริงๆต้องใส่แดงทีหน้าเนี่ยคือปัญหาทีหน้าเนี่ยลงใส่เกียร์อะไรทีหน้าถ้าลงเอเอก็ใส่ม่วงแหละถ้าเกิดลงบอลดิลิเจนบอลมันก็ใส่ม่วงได้ผมเล่นด่านยี่สิบเก้าก็ยังพอได ลงบอสอย่างเดียวเลยอะ่ะก็ควรจะใส่แดงที่ผมใส่ม่วงให้มาคเล่กับทีน่าคือผมเอาไปลงทั้งสองโหมดไงแล้วคือมันยังพอมีเอาตัวอื่นมาเล่นแทนได้ในเวอร์บอสลีเจนคือแบบตัวผมก็มันก็มีเยอะอยู่แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่ามาคลิเนี่ยจะเอาแดงหลอมให้แล้วลูน่าไปหลอมเกเทาดลง ABX แทนมันก็ได้พอกับมาคเลิก็ประมาณนี้แหละสําหรับเรื่องเก์ม่วงเกยรียงเกทาดในบอสลีเจนว่าทําไมมันดีแตกต่างกันเผื่อใครงงถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ like, comment, เพื่อผมจะไป